เสาลีครับเสาลีเหนือครับอยากจะทำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะเป็นต้องเลือกแค่ความคิดเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะการจัดงานนะครับก็คืองาน Open House 951นะครับแปลตรงตัวก็คือเปิดบ้าน951เราอยากจะเปิดให้ทุกท่านได้รู้เป็นว่าที่มีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้าใจเสริมสร้างความเข้าใจต่อประชาชนนะครับเสริมสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเยาวชนในพื้นที่ต่อน้องๆที่เป็นอนาคตของชาติกิจกรรมครั้งนี้นะครับมีความพิเศษมากนะครับซึ่งก็เลยให้ผมเนี่ยมาร้องเพลงชวนน้องๆว่าตอนนี้เราอยู่ในโซเชียลนะครับเราก็จะมีสิ่งที่ดีๆอยู่ที่บ้านเราใน3จังหวัดภาคใต้นี้วันนี้ซึ่งกิจกรรมนอกจากเป็นการมอบปีกโลกกิตติมศักดิ์ให้กับผู้แทนจากหน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานเอกชนที่ได้ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมให้กับหน่วยที่สำคัญสุดนะคะเรายังจะได้เห็นในส่วนของน้องๆสภานักเรียนที่ได้มีแนวคิดนะคะปลูกฝังการขับเคลื่อนสังคมให้ไปเกิดสังคมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความรู้และได้รับเพื่อนใหม่ได้ค่ะทำให้หนูภาวะความเป็นผู้นำมากขึ้นและได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะหนูได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมค่ะในตอนที่ผู้อื่นเนี่ยได้ระดมความคิดค่ะในการทำโครงงานครั้งนี้ขึ้นมาสิ่งที่ผู้สูตรจะเอาไปต่อยอดนะคะเนื่องจากตำบลดูซามิแลของเราอ่ะมีขยะมากขึ้นเราก็จะเอาไปต่อยอดในตำบลดูซามิแลของเราค่ะในศึกษาลูกหลานเยาวชนนั้นคืออนาคตที่แท้จริงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเด็กๆลูกหลานในศึกษาเยาวชนเหล่านี้ได้รับรู้สิ่งที่ดีๆได้รับโอกาสดีๆในการศึกษาได้โตขึ้นเป็นผู้ที่มีอนาคตมีอาชีพที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องเขาก็จะเป็นอนาคตที่ดีซึ่งแน่นอนว่าก็จะเป็นหลักประกันว่าความสันติสุขที่แท้จริงและยั่งยืนก็จะบังเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รักยิ่งของเราอย่างแท้จริงในอนาคตครับ